Wer hat denn die meisten Kriege, Angriffskriege nach dem Zweiten Weltkrieg geführt? Die USA. การประชุมความมั่นคงมิวนิกหรือ MSC ครั้งที่59ได้จัดขึ้นณเมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยมีผู้นำหลายประเทศเข้าร่วมรวมทั้งสหรัฐและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและข่าวกรองระหว่างประเทศการประชุมมีขึ้นก่อนวันครบรอบ1ปีที่รัสเซียส่งกำลังทหารบุกยูเครนขณะเดียวกันมีประชาชนประมาณ 50,000 คนรวมตัวชุมนุมประท้วงต่อต้านการส่งอาวุธให้ยูเครนและเรียกร้องให้เยอรมนีถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกนาโตในวันเสาร์โดยการประท้วงเกิดขึ้นด้านนอกการประชุมด้านความมั่นคงที่จัตุรัสเคนิชพลัสในเมืองมิวนิกซึ่งปกติเดิมทีที่แห่งนี้ใช้เป็นเวทีประท้วงต่อต้านนาโตสหรัฐและการส่งมอบอาวุธอยู่แล้วการประท้วงซึ่งดำเนินภายใต้สโลแกนเราต้องการสันติภาพเรียกร้องให้หยุดการจัดหาอาวุธต่อต้านการส่งรถถังไปยังยูเครนต่อต้านไบเดนและต่อสู้กับลัทธิฟาสซิสเรียกร้องให้มีการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนผู้ประท้วงแสดงความไม่พอใจต่อการทำงานของการประชุมความมั่นคงมิวนิกและเรียกผู้เข้าร่วมประชุมว่าผู้กระหายสงครามและมีการตะโกนว่าศัตรูไม่ได้อยู่ในรัสเซียแต่อยู่ในเบอร์ลินและบรัสเซลส์ผู้ประท้วงรายหนึ่งกล่าวว่าสิ่งสำคัญคือเราไม่สามารถจัดหาอาวุธได้อย่างถาวรดังนั้นสงครามก็ไม่ได้หยุดลงทุกวันที่มีการจัดหาอาวุธผู้คนก็ล้มตายกันทั้งสองฝ่ายจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้จัดการประท้วงมีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ประท้วงต่อต้านโควิดในเยอรมันสมาชิกในกลุ่มดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการพยายามก่อรัฐประหารในเยอรมนีซึ่งตำรวจเปิดเผยในเดือนธันวาคมปี2022ส่วนที่กรุงเบอร์ลินชาวเยอรมันจำนวนหนึ่งจัดชุมนุมประท้วงรัฐบาลเนื่องจากไม่พอใจที่รัฐบาลตัดสินใจส่งรถถังเลปเปิด2จำนวน14คันให้แก่ยูเครนโดยเชื่อว่าการตัดสินใจของรัฐบาลจะทำให้ความขัดแย้งในภูมิภาคขยายตัวและรุนแรงขึ้นพร้อมกับประณามสหรัฐว่าเป็นตัวการให้เกิดสงครามยูเครนและนายโอลาฟชอลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีก็ไม่เห็นด้วยที่จะส่งรถถังเลปเปิดให้ยูเครนแต่ทนแรงกดดันของสหรัฐไม่ไหวจึงจำต้องตัดสินใจทำตามสหรัฐหนึ่งในผู้ประท้วงกล่าวว่าการตัดสินใจของผู้นำเยอรมันอาจทำให้เยอรมันถูกลากเข้าสู่สงครามซึ่งไม่มีใครต้องการขณะที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์มีการนัดหยุดงาน24ชั่วโมงที่สนามบิน7แห่งของเยอรมนีเพื่อเรียกร้องการขึ้นค่าจ้างโฆษกของสนามบินเมืองฮัมบูร์กระบุว่าอาคารรับรองผู้โดยสารว่างเปล่ามีผู้โดยสารเพียงไม่กี่คนปรากฏตัวที่สนามบินจากทั้งหมดประมาณ 32,000 รายเนื่องจากผู้โดยสารถูกยกเลิกเที่ยวบินสมาคมท่าอากาศยานเยอรมนีหรือ ADV รายงานว่าผู้โดยสารประมาณ 295,000 คนได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบิน 2,340 เที่ยวบินในสนามบินเมืองเบรมินดอร์ทมุนด์แฟรงเฟิร์ตฮัมบูร์กฮันโนเวอร์มิวนิกและสตุตการ์ดนายราฟเบโซผู้จัดการทั่วไปของสมาคม ADV กล่าวว่าเมื่อเรามองไปที่อาคารผู้โดยสารสนามบินในเช้าวันนี้ก็ทำให้เรานึกถึงวันที่เลวร้ายที่สุดในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดในช่วงที่ผ่านมาและการผลักงานประท้วงครั้งนี้แทบไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าทนายสหภาพแรงงานของเยอรมนีประกาศนัดหยุดงานเมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังกล่าวว่าการเจรจาต่อรองร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่บริการภาคพื้นดินเจ้าหน้าที่ภาครัฐและพนักงานรักษาความปลอดภัยด้านการบินแทบไม่มีความคืบหน้าไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store